คุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมเป็นสายชอบซูมไปดูคอนเสิร์ตก็ต้องซูมให้เห็นศิลปินชัดๆบนเวทีหรือจะซูมดูดาวดูดวงจันทร์ต้องดูข่าวนี้นะฮะ Samsung ครับเปิดตัวสมาร์ทโฟนแฟลกชิปรุ่นล่าสุด Galaxy S23 Ultra ครับจุดเด่นของ Galaxy S23 Ultra ก็คือการพัฒนาของกล้องนะฮะทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ความละเอียดเนี่ยชัดขนาด200ล้านพิกเซลซูมไกลได้100เท่ามาพร้อมกับเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเทคโนโลยี Adaptive Pixel ครับรวม16พิกเซลเล็กให้เป็น1พิกเซลใหญ่ช่วยให้การถ่ายภาพในที่ที่มันมีแสงน้อยๆหรือว่าถ่ายภาพในโหมดเวลากลางคืนเนี่ยจะได้ภาพที่สวยแล้วก็ชนะทุกแสงเลยหรืออย่างที่บอกคือถ้าใครไปดูคอนเสิร์ตจะสามารถซูมเห็นศิลปินที่คุณรักได้แบบชัดๆเลยรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตซึ่งเป็น Snapdragon 8 Gen 2 ทั้งเร็วทั้งแรงทั้งไหลลื่นจะเล่นเกมหรือทำงานสลับกันไปก็ไหลลื่นดีหน้าจอก็ใหญ่นะฮะใช้งานกลางแจ้งแบบเห็นได้ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเป็นเจ้าของ Galaxy S23 Ultra จองได้เลยตอนนี้ค่ะมีสีให้เลือกคือสีเขียวสีครีมสีม่วงลาเวนเดอร์และสีดำและยังมีสีพิเศษเฉพาะที่ samsung.com เท่านั้นด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบจอเล็กกว่านี้ก็จะมีอีก2รุ่นให้เลือกคือ Galaxy S23 และ Galaxy S23 Plusรีบจองวันนี้ฟรีความจุเพิ่มเป็น2เท่ามูลค่าสูงสุด 10,000 และรับสิทธิพิเศษมากมายค่ะใครมีเครื่องเก่าก็เอามาแลกได้นะคะลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทจากราคาประเมินตั้งแต่วันนี้ถึง23กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองได้เลยค่ะและขณะนี้อยู่ในมือผมกับตูนแล้วเอามาเทียบกันให้ตูนให้คุณผู้ชมได้ดูคุณผู้ชมฮะนี่ฮะดูขนาดค่ะดูขนาดเขาถ้าเป็นสีขาวตัวนี้ก็คือ S23 แล้วตัวนี้ล่ะ S23 Plus ค่ะอันนี้ S23 Ultra เห็นไหมฮะใหญ่สุดเลยสองตัวนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยเผื่อใครที่ไม่อยากถือเครื่องใหญ่ไม่ต้องหนักนะคะครับและทีนี้ก็ต้องเล่นให้ดูไอ้ที่เขาบอกว่าซูมนี่คุณผู้ชมฮะผมลองมาแล้วอย่างนี้นะพอเราเปิดเครื่องใช่ไหมคืออย่างนี้คุณผู้ชมถ้าเราถ่ายในห้องส่งมันอาจจะไม่ชัดเพราะมันไม่ไกลก็เลยถ่ายมาให้ดูเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมลองดูภาพนี้นะเนอะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนะเวลาจะเล่นแล้วมันก็จะอย่างนี้แหละนะแป๊บหนึ่งนะเราได้ถ่ายภาพมาให้ดูแล้วนะคะว่าพลังซูมเนี่ยมากแค่ไหนอันนี้ผมถ่ายจากห้องทำงานของเรามองออกไปข้างนอกคุณผู้ชมจะเห็นว่าไกลๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมมองไม่เห็นอะไรเลยทีนี้ถ้าเราเข้าสู่โหมดซูม100อันนี้ซูมแค่ 50% ก่อนเห็นสะพานภูมิพลเห็นไหมอันนี้แค่นิดเดียวนะซูมนิดเดียวถ้าซูมระดับ100เลยเนี่ยเห็นสะพานชัดๆแต่ว่าตอนถ่ายใน PM มันเยอะมันจะมัวด้วย PM แต่เห็นถึงขั้นตรงสายเคเบิลที่เป็นสายแขวนนะคะของสะพานภูมิพลเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ทีนี้ถ้าเราออกมาภาพจริงๆเนี่ยสะพานภูมิพลจะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนี่ตรงนี้มองไม่เห็นเลยไหมดูไม่ออกว่าเป็นสะพานดูไม่ออกเลยนี่คือซูมระดับ100เท่าเล่นให้ดูประมาณนี้ก่อนถ้าคุณผู้ชมสนใจไปซื้อได้ S23 Ultra นะครับปิด